สวัสดีครับทุกคนที่ผมไม่อัดอะไรมานานเนี่ยเพราะว่าอันดับแรกคือ1คือมอดที่ผมลงเนี่ยมันมอดสุดท้ายที่ผมจะไปสู้กับบอสเนี่ยมันชื่อว่ามอด Village and Monster ครับมอดเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีอัปเดตเยอะมากจนผมปวดหัวเว้ยแล้วผมพยายามหาทางที่จะสร้างพอร์ทัลมาเยอะมากในสรุปก็หาเจอผมหาจาก Google มาเยอะมากทุกคนนะก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์สำหรับภาคสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือแบบว่าผมหามันนานมากกว่ามันจะหาเจอน้องๆแล้วก็นะครับก็คือชุดเกราะผมอ่ะผมนําไปสร้างกับเมดูซ่าเว้ยชุดเกราะมันหายหมดเลยอันนี้คือชุดเกราะใหม่นะครับที่ผมไปหามาใหม่ถึงแล้วผมได้เบอร์เซอร์เกอร์ฟูลี่มาใส่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีน่าจะได้แบบไปตบมอนสเตอร์ในนี่ได้โอเคไปกันดีกว่าครับอันนี้คือโลกพิกเอ็นนะครับผมพิกเอ็นมันไงดีอะพิกเอ็นก็คือพิกเอ็นทุกคนไม่รู้อธิบายไงดีเอาง่ายมันคือพิกเอ็นอะก็คือแบบเหมือนว่าอุ้ยนี่มันทำการอัญเชิญพวกบอสมานะครับแต่บอสพวกนี้ก็ว้าวโอเคแต่ผมไม่รู้ว่าบอสพวกนี้จะทำอันตรายผมได้หรือเปล่าเรียบร้อยแล้ววะตัดเสียเหรอตายแล้วเหรอเอาดีโอเคผมฆ่าบอสที่นี่ไปแล้วนะครับผมฆ่าไปตัวหนึ่งซึ่งบอสที่นี่มันจะมีหลายตัวมากนะครับไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับผมบอกเลยเพราะว่านี่คือพิกเอ็นโลกแห่งจุดจบของหมูว้าวดูเห็นบ้างทุกคนคือบอสมีเยอะมากและบอสนี่คือแบบน่ากลัวจริงผมบอกเลยน่ากลัวมากโอเคลงข้างล่างนี่เจอพวกกระจอกพวกนี้ครับปล่อยมันไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับชิวๆนี่ไงเชสพวกนี้ผมไม่รู้เปิดยังไงนะอันนี้คือผมไม่มั่นใจจริงว่ามันเปิดยังไงแต่ว่าที่แน่ผมเตะพวกมันทีเดียวตายอ่ะพวกเนี้ยนี่ไม่ขนาดมือเท่าไหร่เลยดีกว่าแถมผมมีหัวใจไฮดร้าด้วยการตายแบบนี้คือยากมากนะครับเพราะว่าหัวใจไฮดร้านี่คือแบบฮิวเลือดแบบกระชูดแล้วที่มันขึ้นชื่อว่าพิกเอ็นเนี่ยรู้ป่ะทำไมทุกคนมันถึงชื่อว่าพิกเอ็นเพราะเราต้องเจอกับเดอะคิงพิกตายป่าวะไม่ตายด้วยโอเคเราต้องเจอกับเดอะคิงพิกนะครับหรือว่าเราต้องสู้กับราชาหมูซึ่งว้าวราชาดูโหดอยู่แต่ผมว่าไม่น่าเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันทำละเพราะว่าที่แน่พวกราชาพวกนี้ตีผมไม่เข้าแต่ผมไม่ได้ตีทีเดียวตายแล้วเพราะว่าชุดเก่าที่แบบโคตรโหดของผมอ่ะอันเก่ามันหายไปแล้วทุกคนแต่ผมก็ถือว่าราชาหมูมันทำอะไรผมไม่ได้เลยว่ะคือแบบแต่ที่ผมไม่เข้าไปแต่สักนิดเดียวอ่ะแต่ถ้าเกิดแต่มันทำการจะเสกหมูเพชรหมูแล้วพวกนี้เต็มหมดเลยคือผมเกลียดตรงนี้มากผมต้องทำการหาทางฆ่าราชาหมูก่อนราชาหมูเรียบร้อยผมฆ่าราชาหมูแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้คือราชาหมูตายแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นพิกอมูเลตมานะครับผมหรือว่าเป็นอมูเลตว้าวของเจ้าราชาหมูนะครับนี่ขนาดผมเจอกับราชาหมูเนี่ยในโลกแห่งหมูราชาหมูยังพ่ายแพ้กับผมอ่ะบ้านเราจะได้พิกอมูเลตมานะครับก็คือจะเป็นของสำคัญนะครับผมสำหรับการนั่นโอเคเป็นไงแต่จริงๆมันมีบอสดับ SSR อยู่นะครับผมแต่ว่าเราต้องไปโลกอื่นกันนะครับโลกนี้น่าจะมีแค่ราชาหมูกับบอสอีกนิดนึงอ่ะเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วมอดนี้มันไม่ใช่มอดที่สมบูรณ์แบบเว้ยไอ้เจ้ามอดตัวเนี้ยเคยมอด Village and Monster เนี่ยคือเป็นมอดที่ผมคิดว่ามันไม่สมบูรณ์แบบมากๆนะฮะผมก็เลยไม่อยากออกมาเล่นเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปโลกอื่นกันต่อโอเคผมได้ทำการเข้ามาอีกโลกแล้วนะครับซึ่งเจ้าโลกนี้นะครับผมเราต้องทำการมาตบบอสที่นี่นะครับโลกนี้คือโลกทะเลทรายหรือโลก Ancient World นั่นเอง Ancient World นั้นจะมีพวกมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์กับพวกเทพกรีกเทพอียิปต์โบราณอยู่นะครับซึ่งเราไปที่ต้องมาที่นี่เพื่อมาทำการกำจัดพวกเทพกรีกเทพอียิปต์โบราณนะครับทุกคนซึ่งผมไม่รู้ว่าพวกเขาซ่อนอยู่ที่ไหนอันนี้คือต้องค่อยๆตามหานะอย่าไปคิดมากนะครับอย่างน้อยเราก็ฆ่าเจ้าปีศาจหมูที่เรียกว่าโหดสุดๆมาได้แล้วตัวนึงซึ่งผมคิดว่าตัวนี้มันโหดมากแต่ไม่เป็นไรผมฆ่ามันมาได้เพราะว่าผมโคตรกลัวที่นี่ก็จะมีพวกมัมมี่ด้วยนะครับเพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่โบราณเนาะจะมีพวกมัมมี่พวกแบบว่าพิศษของกระดูกอะไรพวกนี้อยู่เต็มหมดเลยนะครับรวมถึงพวกโจรด้วยพวกโจรนี่คือมันมีอยู่แล้วเว้ยแต่แบบพวกมัมมี่เนี่ยพวกสเกลตันแจ็คเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วเพราะว่าแบบมันเป็นเนี่ยมัมมี่สเกลตันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะมันขึ้นชื่อว่าสุสานโบราณเนี่ยเมืองโบราณนั่นเองมาตามหาซึ่งภารกิจของเราตอนนี้คือการตามหาเทพอนุบิสนะครับผมผมขอไปทำการกำจัดเจ้าอนุบิสก่อนอะไรนะจินนี่ยักษ์ในตะเกียงวิเศษแล้วไงปุ๋ยไปโอเคผมสัมผัสได้เลยว่าปราสาทนี้ต้องมีบอสเลยแน่นะแน่นอนครับผมเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าอะไรเนี่ยเซตบอสเซตว้าวนี่เป็นเทพในตำนานอียิปต์นะครับแล้วไงเทพเซตแล้วไงก็ว่าก็เป็นเทพธรรมดาโอ้ทำให้ผมติดมือด้วยแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรชิลตายแล้วตายแล้วเหรอเอาดีอุ้ยแถมอุปกรณ์ของพระเจ้านี่คือแรงกว่าของผมเด้อเนี่ยสมแล้วเชียวที่เป็น Circle of God นะครับหรือว่าเคียวแห่งพระเจ้าแรงกว่าผมอีกเนี่ยแรงกว่าดาบผมอีกแต่ว่าดาบผมเนี่ยคือเอนชาร์มมาเยอะกว่าไงเอนชาร์มแบบโคตรโหดโคตรตึงอะแต่คนดาบผมตึงอยู่แล้วแต่เนี่ยเรียกว่าพลังพอๆกันเลยนะครับนี่มาผมฆ่าเทพเซตแล้วเดี๋ยวเราไปดูเทพตัวอื่นดีกว่าโอเคมาอะไรวะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเกกะโอเคในนี้น่าจะมีเทพอีกองนึงอยู่ผมจะลงไปข้างล่างดีกว่าผมมีพลังไฟฟ้าติดด้วยอะไรเนี่ยฮอรัสเหร
เทพฮอลัสฮอลัสโตนไม่มีเทพองค์ใดเลยในนี้หรออ่ะโผล่มาดิเทพอ่ะอุ้ยตีหมวกผมแตกเลยทุกคนเวนเทพจริงด้วยว่ะว้าวตีของผมแตกหลายอย่างเลยโอเคเรียบร้อยหูต้องใช้การแตกกันเหนียวแตกทีนึงอ่ะเพื่อฆ่าเทพได้ฮอลัสอะมูเลตมานะครับหลังจากที่ผมฆ่าเทพฮอลัสไปแต่คือชุดเกราะผมเนี่ยแตกยับเลยกืนตึงกืนชุดกอมแตกยับเลยทุกคนเค คือแบบอะมูเลตนี่คือแบบแทบจะแตกยับหมดเลยอ่ะโหผมก็ถูกเทพอีบไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยตึงเหมือนกันนะตึงอยู่เหมือนกันนะเล่นซะชุดกอลูบี้ผมแตกไปเลยอ่ะชิตโตผมนึกว่ามาแบบกระจอกที่ไหนได้ก็คือตึงอยู่นะโอเคผมว่าผมต้องรีสปาแบบตายไปทีนึงแล้วค่อยกลับมาใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเอาชุดกอลใหม่มาด้วยชุดกอลนี้มันน่าจะแบบตึงไม่พอว่ะทุกคน A few moments laterโอเคครับคือผมมาเจอกับเทพอีกองค์นึงโดยบังเอิญนั่นคือเทพโอซิลิสผมว่าตอนนี้ต่อยตึงอยู่ผมว่าโอซิลิสท่านเทพองค์นี้ต่อยตึงอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าจะต่อยตึงถึงขั้นชนะผมได้หรือเปล่าไม่รู้ครับต้องลองดูว่าท่านจะต่อยตึงขนาดไหนเชี่ยแน่ผมรู้อ๋อตายแล้ววะผมรู้ว่าฮอลัสอะต่อยตึงจริงฮอลัสนี่ตัวตึงเลยเมื่อกี้ผมไปขุดเล่นนั่นแหละผมว่าเจอสุสานเล่นไหมผมก็เลยไปขุดหินเล่นคือหมอนเนี่ยมันไอหมอนเนี่ยพวกเทพพวกเนี่ยเทพพวกเนี่ยมันชอบสิงอยู่ในหินสิงอยู่ในหินไว้ทุกคนนะอย่าไปซีเรียสมากเลยครับคือเทพในมอดเนี่ยชอบสิงในหินไม่รู้เป็นไรเหมือนกันสิงนี่คือแบบสิงชัดสิงโคตรเนียนอ่ะเนี่ยเมื่อกี้มันสิงอยู่ในเนี่ยในแซนสโตนอ่ะผมจะไปตัดสรู้ไหมว่ามันสิงอยู่ตรงนั้นอ่ะมอดเนี่ยคือแบบเทพแต่ละองค์นี่คือสิงเนียนเนียนไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอเคผมว่าตอนนี้เราเจอกับสิ่งที่เรียกว่าอันูบิสกันแล้วนะครับมาให้เกิดทุกคนพร้อมต่อยตึงกับอันูบิสกับไปพร้อมกับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ไปต่อยตึงกับอันูบิสกันเถอะอานูบิสโอเคเจออานูบิสมาครับหรือว่าเจ้าหมาน้อยของเรามาเลยเจ้าหมาน้อยเลือดน่าจะมา400 500นะครับคือถามว่าเลือดเยอะมั้ยก็เยอะอยู่นะแต่ที่กับเจอผมเนี่ยคือโดนต่อยตึงนี่ครับมุกกอแตกเลยกอผมแตกเลยไม่เป็นไรผมได้ชุดกออานูบิสใหม่อันนึงเคนี่แหละชุดกอที่ทำให้ผมต่อยตึงยาวเอาโอ้โหชุดกออานูบิสคือแรงอยู่นะเนี่ยทีเดียวคือหลอดผมอะแทบตันอะคือโลกเอนเชียนเนี่ยมันไม่ใช่โลกที่น่ากลัวทุกคนคือโลกกระจอกซึ่งแต่ว่าเดี๋ยวน้ำหมวกมึงใกล้พังหมวกพังไวเกินเปิดฆ่าบอสได้บอสฆ่าคนยากแต่หมวกพังไวเกินไม่เอาแล้วคือดูเวลผมดิทุกคนเวลผม172อ่ะนี่คือกลับมาแป๊บเดียวคือเวล172เลยเหรอเวลโคตรต่อยตึงอ่ะเวลผมตึงจัดอ่ะเวลแบบ172นี่คือเวลตึงมากนะครับเนี่ยโอเคมาหูแต่มันก็เล่นหนักอยู่นะเอาจริงอ่ะเนี่ยทุกคนถ้าเกิดมันบอกว่าเล่นไม่หนักก็คงไม่ได้เพราะว่ามันเล่นซะแบบดราก้อนสกิลผมอะเนี่ยอุปกรณ์มังกรผมนี่คือจะพังแหล่ไม่พังแหล่เลยที่ขนาดอุปกรณ์มังกรนะเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกโลกอื่นดีกว่าในมอด Village and Monster ครับคือมอดเนี่ยคือผมบอกแล้วว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวคือต่อยตึงจริงอันนี้น่าจะเป็นโลกสุดท้ายที่ผมต้องมาแล้วนะครับโลกนี้มีชื่อว่า The Insect World Portal นะครับอันนี้มันมาพามารีวิวมอดเลยเนาะมันก็ได้ไปรีวิวมอดแล้วแหละอันนี้คือโลกสุดท้ายก็คือโลก The Insect World Portal นะครับผมในสำหรับมอด Village and Monster นะครับโลกนี้นั้นความสามารถของโลกนี้ก็คือจะเป็นโลกแห่งแมลงนะครับผมซึ่งบอสที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเจ้าตัวนางพญาแมงมุมนะครับหรือว่าราชินีแมงมุมนั่นเองซึ่งเราต้องหาบอสให้เจอแล้วก็ตบมันซะจริงๆผมอยากทำเป็นเนื้อเรื่องมากเลยแต่แบบมันไม่สมบูรณ์แบบก็เลยทำเป็นเนื้อเรื่องไม่ได้ต้องแบบฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็แบบกำลังใจให้ผมด้วยนะแบบมันทำไม่ได้จริงอะเอาดีคือแค่ดูก็รู้เลยว่าตรงนี้มันจะเป็นที่อยู่นางพญาแน่ๆครับผมมั่นใจเลยคือจากการดูเนี่ยนางพญาชัวป้าป้าไปแล้วเข้าที่นี่กันดีกว่าแค่ดูก็รู้เลยครับว่าที่นี่อยู่นางพญาเนี่ยมีเนสอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะเนสบล็อกเป็นแบบว่าเนสก็คือแบบรังอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนมีเกาะชั้นดีแต่ก็ไม่เป็นไรผมมีเกาะดีกว่าพวกนี้คือแบบว่าเป็นเอกนะครับเป็นเหมือนไข่ของตัวเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่นี้ไม่มีนางพญาจริงเหรอวะเฮ้ยโอเคนี่แหละคือถ้ำนางพญาจากที่ผมมั่นใจไว้เรามาดูดีกว่าว่าถ้าเกิดเราขุดมานี่สไปเดอร์ควีนครับนางพญาแมงมุมสุดเจ๋งสุดอันตรายเอาไม่อันตรายขนาดนี้หรอผมรู้สึกว่าโอเคแต่ว่าไอ้โลกที่เราไปอ่ะไอ้โลกนั่นอ่ะโลกนั่นอันตรายสุดแล้วโลกอะดูบิสอ่ะโลกเทพเจ้าคือเราต้องสู้กับพระเจ้าไงก็คือแบบอันตรายสุดแล้วโลกพวกนี้คือแบบไก่กาอาราเล่นะครับโอเคผมก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะไปกลับสู่บ้านโอเคครับก็ผมว่าต้องปิดตำนานเคซี่คัพลงมาแค่เท่านี้ก่อนนะครับผมแบบเคซี่คัพรีเมคก็คือมันยังเหมือนว่ารีเมคไม่สุดอ่ะมันแบบไม่สนุกเท่าที่ควรที่จะเป็นอ่ะแบบการตบคิงตบควีนการสร้างชุดฮีโร่กันอะไรก็มันยังแบบรู้สึกเหมือนมันขาดอะไรไปหลายอย่างเออก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคนไหนที่อยากดาวน์โหลดนะครับพาร์ทสุดท้ายผมขอทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปชั้นแล้วกันนะเป็นของเคิร์สฟองนะครับผม
คสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนด้วยมากนะครับที่ดูจนจบซีรีส์ถึงแม้ว่าหลังๆมันจะไม่สนุกก็ตามทีมันไม่สนุกจริงอ่ะผมยิ่งเล่นแล้วผมรู้สึกไม่สนุกเลยแรกๆที่ผมตื่นเต้นมากหลังๆนี่คือผมรู้สึกแบบตั้งแต่ไปโลกมดไม่ได้คือผมไม่สนุกมันเลยโอเคก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับซีรีส์หน้าพิกซามอนที่ผมเพิ่งลงตอน1ไปก็เดี๋ยวตอน2จะลงทุกวันศุกร์แล้วกันเนาะวันศุกร์กับวันจันทร์ส่วนวันพุธอ่ะไม่ลงอื่นแน่โอเคสำหรับวันนี้ไปละบายกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจ